สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมมโมรันดัมและนี่คือคลิปสรุปเนื้อเรื่องเดียโบแบบสั้นๆนะครับที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราหากพร้อมแล้วก็ไปกันเลยบทที่3เจ้าแห่งการทำลายล้างหลังจากที่บาเอลหยิบโซสโตนจากร่างอันแน่นิ่งของมาเลียสแล้วมันก็ได้มุ่งหน้าไปยังเทือกเขาอาเรนทางตอนเหนืออันเป็นที่ตั้งของดินแดนลึกลับอันห่วงห้ามของเหล่าชนเผ่าบาบาเรียนการเดินทางครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เวิร์สโตนซึ่งครั้งหนึ่งถูกใช้เพื่อสร้างดินแดนแห่งแซงชูรี่นี้ขึ้นมาและเวิร์สโตนก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่บนเทือกเขานั้นนั่นเองกองทัพของบาเอลได้บุกไปทางตอนเหนือและเข้าทำลายป้อมปราการของเหล่าบาบาเรียนที่รายล้อมอาณาจักรฮอรากอตซึ่งตั้งอยู่ณฐานของเทือกเขาอาเรนเพื่อต้านทานการบุกทำลายของบาเอลเหล่าผู้เฒ่าได้ทำการสละชีวิตตนเองเพื่อรายเวทคุ้มกันอาณาจักรฮอรากอตอันเป็นบ้านของพวกเขาไว้ในที่สุดผู้เฒ่าผู้เหลือรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายนามนิลาเทคได้ทำการปลดเวทคุ้มกันออกและเข้าทำการต่อรองกับเจ้าแห่งการทำลายล้างกองทัพอสูรได้ยื่นเงื่อนไขการต่อรองโดยจะไว้ชีวิตของประชาชนแห่งอาณาจักรฮอรากอตเพื่อแลกกับลิลิคออฟเดอะเอ็นเชียนซึ่งสามารถนำบายเอลผ่านเทือกเขาอาเรนได้โดยไม่ผ่านการทดสอบจากเหล่าบรรพชนผู้ล่วงลับที่คอยปกปักรักษาเทือกเขาอยู่เหล่าผู้กล้าที่กลับจากการปราบเดียโบได้ตามรอยบายเอลไปทางเหนือในขณะเดินทางพวกเขาได้พบกับผู้ร่วมเดินทางใหม่อีก2รายคนหนึ่งคือแอสซาซินจากวิสจาเทียซึ่งเป็นองค์กรที่คอยลอบสังหารจอมเวทผู้ทรยศและอีก1คนคือดรูอิดจากเมืองแห่งป่าเขาสกอตเกรนผู้ใช้พลังจากธรรมชาติและทักษะของสรรพสัตว์ด้วยความช่วยเหลือจากทีเรียลกลุ่มของผู้กล้าได้ลัดเลาะไปตามป่าทางเหนือทะลวงกองทัพบาเอลเพื่อเข้าไปยังอาณาจักรฮอรากอตได้สำเร็จในอาณาจักรฮอรากอตเหล่าผู้กล้าได้เปิดเผยกลอุบายของนิลาเทคและสังหารผู้เฒ่าคนสุดท้ายผู้ทรยศนี้ลงก่อนจะรีบเดินทางไปยังเทือกเขาอาเรนเพื่อพบว่าบาเอลนั้นได้เข้าไปสู่ใจกลางของเทือกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เหล่าผู้กล้าจะเดินทางต่อไปนั้นพวกเขาจำเป็นต้องสละเวลาอันมีค่าไปกับการทดสอบจากเหล่าบรรพชนผู้ล่วงลับที่คอยปกปักรักษาเทือกเขาแห่งนี้เสียก่อนในขณะที่บาเอลนั้นได้เริ่มดำเนินการตามแผนอยู่ในสถานที่ที่เวิร์สโตนพำนักอยู่แล้วเมื่อผ่านเข้ามาได้เหล่าผู้กล้าได้เข้าท้าทายอำนาจของเจ้าแห่งการทำลายล้างและชนะการต่อสู้อันป่าเถื่อนนี้ลงได้แต่ก่อนที่จะสิ้นลมด้วยคมดาบและอาคมของเหล่าผู้กล้านั้นบาเอลได้เสร็จสิ้นการครอบงำเวิร์สโตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผลจากการกระทำนั้นได้เริ่มแผ่ขยายไปเป็นการล่มสลายของแซงชูรี่ในทันทีเทวทูตชั้นสูงทีเรียลได้ตัดสินใจที่จะทำการรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้เขาทำการขว้างดาบแห่งเทวทูตเอลดูอินไปยังเวิร์สโตนเพื่อทำลายสิ่งที่เคยใช้รังสรรค์แซงชูรี่แห่งนี้การกระทำนั้นก่อให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้พื้นที่โดยรอบและที่พำนักของชนเผ่าบาบาเรียนสาบสูญไปด้วยแรงระเบิดแห่งหายนะและในที่สุดโลกมนุษย์ก็ปรากฏให้ทั้งสวรรค์และนรกได้เห็น